สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับและนี่คือ Toyota Yaris Atip Prey หลังจากที่ Toyota ได้ทำตลาดเจ้าตัว Yaris Atip มาสักระยะหนึ่งแล้วถึงเวลาที่เขาต้องกระตุ้นตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเผยโฉมรุ่น Limited Edition และเติมคำว่า Prey เข้าไปนะครับตัวนี้ 1,500 คันเท่านั้นสิ่งที่แตกต่างไปจากตัวรุ่นปกติเห็นชัดที่สุดเลยก็คือสีครับสีนี้ถือว่าเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีขาวอมชมพูครับก็บางเหลี่ยมมุมจะดูเป็นชมพูบางเหลี่ยมมุมจะดูเป็นขาวอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับก็ถ้าถามว่าเหมาะกับใครก็เหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับได้ชุดแต่งแล้วก็ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กลายใหม่นะครับภายในนะครับมีการใส่ออปชันเข้าไปค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะจุดเด่นที่สุดก็คือตัวเบาะเป็นสีแบบทูโทนนะครับนี่ฮะเป็นเบาะ2สีเลยนะฮะแล้วก็การตกแต่งเป็นตกแต่งในสไตล์สีชมพูเหลือบๆนะครับแล้วก็ชุดตัวคอนโซลหน้าก็จะมีสีอมชมพูเป็นดำอมชมพูมีชมพูเหลือบอยู่โดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่แปลกๆเป็นสไตล์ที่แล้วแต่คนชอบเลยคนชอบสีนี้ก็จะชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็จะเกลียดไปเลยพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับในส่วนของตัวออปชันที่น่าสนใจก็คือมีกล้องมองรอบคันใส่เข้ามาให้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือในการที่เขาติดเครื่องกรองอากาศเพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 มาให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยสำหรับตัวนี้ตัวพิเศษแน่นอนฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ใส่เข้ามาให้ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 699,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้สปอร์ตพรีเมียมหลายๆส่วนที่ใส่เพิ่มเข้ามาให้เนี่ยมากกว่ามูลค่าส่วนต่างเมื่อเทียบกับรุ่นธรรมดาปกติทั่วไปและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว Limited Edition ที่ผลิตมาเพียงแค่ 1,500 คันเท่านั้นนะครับขับเป็นยังไงบ้างก็บอกคร่าวๆเบื้องต้นก่อนว่าเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับ 1.2 ลิตรเป็นEcoCafe 2แล้วผ่านมาตรฐานไอเสียที่ต่ำกว่า100กรัมต่อกิโลเมตรพละกำลังอยู่ที่92แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่109นิวตันเมตรขับขี่เป็นอย่างไรไปติดตามกันดูทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งครับการขับขี่ในเมืองนะครับก็นี่คือรถที่เหมาะมากครับมันเล็กคล่องตัวนะครับตัวรถเนี่ยมันคล่องแต่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันไม่เล็กนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะตัวข้างหลังก็นั่งได้สบายนะครับไม่ถึงกับอุดอู้นะครับนะข้อดีของการเลือกรุ่นนี้ก็คือมันมีกล้องครับกล้องมองรอบคันแล้วทุกครั้งที่เราตกไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะมาเลยฮะภาพมาทันทีนะครับภาพรอบคันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวถ้าเราตกไฟเลี้ยวซ้ายภาพทางด้านซ้ายบริเวณล้อหน้าด้านซ้ายก็จะมานี่คือหนึ่งในออปชันที่เติมเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันใช้งานได้จริงในแง่ของการขับขี่โดยรวมในเมืองเนี่ยตัวนี้ถามว่าเหมาะไหมถือว่าเหมาะมากเกียร์เป็นเกียร์ CVT ข้อดีคือความประหยัดส่วนข้อด้อยก็คืออัตราเร่งที่มันอาจจะไม่พุ่งคนที่ชอบขับรถแบบสนุกสนานปุ๊ดๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่นะครับถ้าเทียบกับรถลักษณะของ Eco Car ด้วยกันคันอื่นและบางคันอื่นน่ะพุ่งกว่าแบบนี้นะครับเทคโนโลยีก็อย่างที่เห็นนะฮะใส่มาให้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันเนี่ยอย่างที่ตะกี้นะฮะกล้องมองรอบคันแล้วก็ตัวจออาจจะดูเล็กไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับรถในพิกัดเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มีเจ้าตัวของ Prey Connect นะครับก็คือเทเลเมติกเดิมอ่ะครับเป็น GPS ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าครบเครื่องไม่ต้องกลัวว่ารถหายแล้วเราจะตามไม่ได้อันนี้ตามได้ใช้แอปแต่ถ้าสำหรับซื้อเฉพาะรุ่นเนี้ยมันก็จะเป็นเจ้า Prey Connect นั่นเองนะครับส่วนการขับขี่แบบทางยาวๆนะครับก็นี่ฮะผมขับอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทรงตัวดีเมื่อเทียบกับรถในระดับนี้ผมถือว่านี่คือเบนช์มาร์กนะครับนี่คือบรรทัดฐานที่เรียกได้ว่าดีที่รถในระดับนี้ควรจะต้องทำได้แบบนี้นะครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารยอมรับได้ครับถ้าวิ่งด้วยความเร็ว100นึงเนี่ยฮะเสียงจาก
เครื่องยนต์มีน้อยมากเสียงจากตัวยางบนถนนอันนี้พอจะได้ยินชัดอยู่นะครับสำหรับการวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเร่งแซงเราเป็นยังไงบ้างนี่ฮะจากตอนนี้ผมลดความเร็วมาอยู่ที่ประมาณ80นะครับแล้วก็จะกดคันเร่งแบบคลิปดาวนะครับเพื่อที่จะไปที่ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลองกดดูอยู่ในโหมดธรรมดาเสียงเครื่องมานะครับรอบเครื่องไปที่ 5,000 รอบ 6,000 รอบนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเร่งแซงในจังหวะขับขันเนี่ยต้องเผื่อระยะเผื่อเวลานิดนึงครับมันจะไม่พุ่งกระชากมันจะค่อยๆขึ้นไปครับแล้วค่อยๆไปไหลตอนปลายนะครับพอความเร็วขึ้นเกินสัก110ไปแล้วเนี่ยฮะจะใกล้ช่วง120เนี่ยมันจะไหลเลยจะขึ้นไวขึ้นนะครับแต่ช่วงเทคจาก80ไปถึง100เนี่ยก็อาจจะต้องมีรอกันอยู่นิดเล็กน้อยพอสมควรเหมือนกันนะครับการโยนตัวน้อยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยสำหรับรถในพิกัดนี้ในไซส์นี้นะทำได้แบบนี้ผมถือว่าแฮปปี้ครับแต่ถ้าจะให้เทียบกับคอมแพคคาร์อย่างถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่างอัลติสเนี่ยคงไม่ได้ยังไม่เท่าแน่นอนครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันตัวนี้ถือว่าเฮ้ยดีถ้าเทียบกับมีออสล่ะเฮ้ยผมชอบตัวนี้มากกว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าตัวนี้ได้ความนุ่มนวลนุ่มนวลกว่าแต่ถ้าความแรงความพุ่งเนี่ยมีออสพุ่งกว่าแน่นอนนะครับพวงมาลัยถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงเกินร้อยเนี่ยฮะมันจะหนักมือขึ้นนี่ครับแต่ถ้าวิ่งแบบขับขี่ในเมืองนี่เบามือเลยสบายคล่องตัวนะครับเดี๋ยวลองปรับโหมดแน่ดีชอบเนี่ยพอปรับโหมดแค่ตบเกียร์ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตรู้สึกว่ามันเร่งทันใจขึ้นกว่าเดิมนะครับนิดหน่อยไม่มากกลับมาอยู่โหมดธรรมดาครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงๆเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเข้าโค้งตรงส่วนอุณหภูมิด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อดูว่ามันโยนตัวมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปครับเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูสิว่าในโค้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้เนียนเลยนี่โค้งนี้เขาแนะนำที่45นี่เข้าเกิน80ได้เล็กน้อยเนียนเลยโยนตัวน้อยมากผ่านดีเออก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่ารถเล็กๆแบบนี้จะทำผลงานได้ดีเลยนะครับหลังจากขับมาเป็นที่เรียบร้อยฮะสรุปกันสั้นๆง่ายๆว่าตัวนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจมากนะครับได้ออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาเรียกว่าเต็มๆกับราคาประมาณ 700,000 หยอนนิดหน่อยได้ความ Limited Edition เหมาะกับคุณผู้หญิงอับเรียนกันตรงๆแบบนี้นะครับเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอยากมีรถคันแรกใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เจ้าตัว Yaris ATPay นะครับสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ